วัสดีครับค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปลงเรือไปล่องเรือดูอะไรน้องดีเจดูปลาดูบัวแล้วก็ดูนกใช่ไหมอ่ะไปกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งใน Channel คิดดีทีวีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับก็อัตราค่าบริการเรือ1ลำนะคะประมาณ450บาทมาดิน้ำกระเป๋าน้ำกระเป๋าครับตอนนี้เราก็ลงเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูดอกบัวนะฮะซึ่งดอกบัวเยอะมากครับที่นี่เดี๋ยวเราไปดูครับรุ่นดีเจใส่เสื้ออะไรด้วยเสื้อชูชีพใส่คนเดียวเลยครับ ที่เราอยู่ท่ามกลางดงดอกบัวนะคะเป็นไงมั่งน้องดีเจสวยไหมสวยใช่สวยมากเลยนกเต็มเลยนะคะฝั่งนู้นนกเต็มเลยระหว่างจังหวัดพัทลุงแล้วก็สงขลาตอนนี้เราสะพานมาแล้วยังน้องดีเจก่อนครับตอนนี้เราสะพานมาแล้วตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางของการนั่งเรือชมดอกบัวแล้วนะคะตอนนี้มาถึงครึ่งทางตรงนี้ก็จะมีศาลาให้พักนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าตรงนี้เป็นเรือทวดนางเรียมนะคะก็เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านนะคะนี่ระบบสูบน้ำนะครับระบบสูบน้ำที่ส่งน้ำไปในห้องน้ำครับใช่ยอดดีปั่นตรงนี้น้ำก็จะไหลตามท่อนะคะแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ซ่อมครับใช่มันก็เลยบอกว่าไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ลุงก็บอกว่าถ้าปลูกผักเนี่ยใช้ระบบนี้สบายเนาะรดน้ำผักสบายน้ำตกแล้วผักบอกว่าดอกสีขาวปลายมันออกสีม่วงอ่ะเขาเรียกว่าบัวเผื่อนส่วนอันเนี้ยบัวสายนู่นอันนั้นนะคะจะเป็นบัวเผื่อนเพิ่งได้รู้จักพันธุ์บัวก็วันนี้แหละอันนี้บัวสายที่เอาไปกินสายบัวกันนี่บัวเผื่อนสวยมากนะคะใช่จริงๆต้องบัวนะครับอันนี้บัวป่าโอ้ยสวยน่ารักมากเลยนะคะตอนนี้เราก็ถึงฝั่งแล้วนะคะจริงๆอ่ะเราจะไปอีกแต่ว่าน้องดีเจเป็นไงหิวก็เลยได้แค่ครึ่งทางใช่ก็โอเคแหละได้แล้วในที่สุดก็มาถึงเป็นไงสนุกมากครับสนุกอะไรบนตลอดทางสนุกอะไรหิวข้าวตลอดทางเลยบอกแล้วกินข้าวก่อนครับโอเคจริงๆแล้วที่เนี่ยผมว่าอยากให้แบบครอบครัวมากันมันสวยงามมากเลยนะใช่ไม่ว่าวันนี้น้ำจะเยอะแล้วก็ดอกบัวมันอาจจะเขาบอกว่าเวลามาให้มาช่วงฤดูแล้งฤดูแล้งครับดอกน้ำมันจะน้อยขึ้นมาใช่เดี๋ยวเรากะว่าแล้วว่ากุมภาเนี่ยเราจะมากันอีกทีใช่ครับโอเควันนี้ก็
ไปก่อนแล้วกันวันนี้ไปก่อนแล้วกันครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับจะพาพี่ๆไปก่อนติดตามบ๊ายบายบ๊ายบาย